จะไปเป็นสปอนเซอร์ไม่เคยว่าไปร่วมจัดการประกวดกับเขานี่มันแปลกคนไหมแล้วจะต้องเอาพรีเซนเตอร์ผมไปปรากฏตัวในขณะประกวดอย่างนั้นเหรอมันประหลาดไหมเกินไปทำกันเกินไปรอยัลตี้เป็นสิ่งสำคัญความซื่อสัตย์ก็ต้องมีเพราะฉะนั้นพวกเราไม่อุดหนุนลูกค้าเยอะไม่ต้องห่วงหยุดการอุดหนุนไม่สนับสนุนพวกเราช่วยกันด้วยเวลาเขาไลฟ์ขายไม่ต้องสนับสนุนผมไม่คนตรงๆอ่ะอิงฟ้าชาร์ลอตของผมมีราคาพอที่จะให้มากกว่าให้ใครเอาไปเล่นเป็นของตลกผมรู้นะกำลังคิดอะไรกันอยู่เสียเงินไม่ว่าแต่มิสแกนไม่ยอมเสียหน้าให้ใครกลายเป็นดราม่าเดือดไฟลูกชั่วค่ำคืนเลยทีเดียวนะคะกับประเด็นของณวัฒน์อิสระไกรศีลค่ะบอสใหญ่แห่งมิสแกนนะคะหลังจากที่บอสณวัฒน์ได้ทราบว่าคุณสายนรีชีวสุดศีลนะคะหรือว่าคุณสายมาดามฟิน CEO น้ำหอมแบรนด์มาดามฟินได้ผันตัวเป็นซิตี้ดีเรคเตอร์ MUT หรือว่า CD MUT พิษณุโลก2023ให้กับเวทีคู่แข่งอย่าง Miss Universe Thailand ค่ะจากประเด็นนี้นะคะทำเอาบอสณวัฒน์นะคะออกมาโพสต์สตอรี่สีส้มฟ้ารัวๆไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมที่ฉีดไปแล้วมีแต่ความแตกแยกช่วยกันมาตลอดสุดท้ายกลายเป็นคู่แข่งธุรกิจเดียวกันงงมากน้ำหอมแห่งความแตกแยกนำมาแต่เรื่องปวดหัวตั้งแต่เรื่องอิงฟ้าครั้งนั้นคงจำได้วันนี้ยังจะมารีบต่อสัญญาอิงฟ้าเอาดีๆจะรีบต่อเพื่ออะไรรู้นะคิดอะไรอยู่อิงฟ้าชาร์ลอตไม่ใช่ของเล่นอย่ามาตลกร้ายบอสอิงฟ้าชาร์ลอตของผมมีราคามากเกินกว่าที่จะเอาไปให้ใครไปเล่นตลกและยังบอกอีกว่าสัญญาพรีเซนเตอร์มาดามฟินจะหมดคืนนี้เวลาเที่ยงคืนขอให้ทางมาดามฟินลบทุกอย่างที่เป็นภาพของอิงฟ้าออกจากทุกระบบโซเชียลทันทีหากไม่ลบให้ถือเป็นการยินยอมจ่ายเงินเพิ่มตามความเหมาะสมที่จะเรียกและจากนี้ไปตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันนี้อิงฟ้าไม่เกี่ยวข้องกับน้ำหอมมาดามฟินอีกต่อไปนอกจากนี้นะคะบอสณวัฒน์ค่ะยังออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่าทางด้านมิสแกนค่ะไม่ขอต่อสัญญากับแบรนด์น้ำหอมชื่อดังมาดามฟินเหตุผลที่ตนนะคะไม่ขอต่อสัญญาเพราะว่าได้ทราบมาว่าทางด้านมาดามฟินจะหันไปร่วมงานกับเวทีคู่แข่งนะคะพร้อมกับได้กล่าวว่ามาดามฟินจะไปโทษเวที 3F ก็ไม่ได้ถ้าคนมันอยากไปมันก็ไปเองปกมือข้างเดียวมันไม่มีทางดังจะไปเป็นสปอนเซอร์ไม่เคยว่าไปร่วมงานจัดงานประกวดกับเขาเนี่ยมันแปลกคนไหมแล้วจะต้องเอาพรีเซนเตอร์ผมไปปรากฏตัวในขณะที่ประกวดอย่างนั้นหรอมันประหลาดไหมเกินไปทำกันเกินไปความซื่อสัตย์ต้องมีเพราะฉะนั้นพวกเราไม่อุดหนุนมาดามฟินจะไปก็จะไปโทษเวที 3F ก็ไม่ได้ถ้าคนมันอยากไปมันก็ไปเองปรบมือข้างเดียวไม่มีทางดังจะไปเป็นสปอนเซอร์ไม่เคยว่าไปร่วมจัดการประกวดกับเขานี่มันแปลกคนไหมแล้วจะต้องเอาพรีเซนเตอร์ผมไปปรากฏตัวในขณะประกวดอย่างนั้นหรอมันประหลาดไหมเกินไปทำกันเกินไปรอยัลตี้เป็นสิ่งสำคัญความซื่อสัตย์ก็ต้องมีเพราะฉะนั้นพวกเราไม่อุดหนุนลูกค้าเยอะไม่ต้องห่วงหยุดการอุดหนุนไม่สนับสนุนพวกเราช่วยกันด้วยเวลาเขาไลฟ์ขายไม่ต้องสนับสนุนผมไม่คนตรงๆอ่ะอิงฟ้าชาร์ลอตของผมมีราคาพอที่จะให้มากกว่าให้ใครเอาไปเล่นเป็นของตลกผมรู้นะกำลังคิดอะไรกันอยู่มันไม่ใช่แค่เจาะยางแต่มันยังมีอะไรบางอย่างไม่ต้องอุดหนุนแล้วเลิกไม่มีแล้วนะเที่ยงคืนตรงสัญญาของอิงฟ้าหมดคนแรกไม่ต่อพรุ่งนี้อิงฟ้าจะถือน้ำหอมยี่ห้อไรฉีดก็ได้ให้เขาไปเป็นผู้อำนวยการกองประกวดจังหวัดลงเรือลำเดียวกันมันก็ไม่ก็เรื่องของเขาเขามีสิทธิ์อ่ะไม่ผิดแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ยกเลิกเราไม่ให้แล้วชาร์ลอตหมดสัญญาก็ไม่ต่อวิ่งไว้เรียบร้อยครับคุณแป้งน่ารักไม่ใช่ความผิดของใครนะครับทุกคนมีสิทธิ์เลือกอย่าไปกล่าวหาอย่าไปว่าคนอย่าไปว่าใครเราหาช่องทางออกของเราดูแลตัวเราเองเสียเงินไม่ว่าแต่มิสแกนไม่ยอมเสียหน้าให้ใครไม่ได้พาดพิงถึงใครครับเป็นสิทธิ์ของทุกคนทำได้เนี่ยมันคือหนึ่งในปัญหานี่แหละที่มันทำระบบเดียวกันแล้วมันวุ่นวายแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ทำได้ครับแต่ว่าเสียดายตรงที่ว่าถ้าเกิดเป็นคนปกติทำก็ดีอ่ะดันเป็นแบบเจ้าของแบรนด์ซึ่งพรีเซนเตอร์เป็นเราทั้งคู่ไงแล้วเผอิญว่ากำลังจะต้องต่อสัญญาพรีเซนเตอร์พรุ่งนี้โชคดีนะที่เรารู้อะไรมาก่อนเราก็ขอระงับราคาตกลงกันเรียบร้อยแล้วไม่ได้ว่าอะไรเลยผมพูดในสิทธิ์ของผมไงผมรักษาแบรนด์รักษาหน้าตาอินฟาชาร์ลอตรักษาคุณภาพรักษาของผมถ้าอยากแข่งขันกันก็ลงสนามมาแข่งกันก็ถูกต้องแล้วจะแข่งกันเป็นเวทีที่ต้องแข่งขันกันแต่ว่าจะให้พรีเซนเตอร์เป็นมิสแกรนรีบต่อสัญญาหมายความว่าไงงงไหมสมนโชวิชาอะไรเนี่ยถ้าต่อสัญญาเผลอๆเอาอินฟาไปออกอีกเวนหนึ่งแล้วถ้าไม่ไปจะถูกฟ้องไหมสมมติเฮ้ยเราเห็นว่าอีเวนต์นี้เราไม่อยากไปเราจะถูกฟ้องไหมถือว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ป่ะโชคดีมากเลยนะไม่งั้นอิงฟ้าลำบากแย่แต่อยู่กับผมไม่ต้องกลัวหรอกให้ไปเลยจบผมรู้นะเล่นอะไรกันอยู่ความลับมันแววมาแล้วไม่ได้หรอกทำอย่างนี้ไม่ได้การให้เกียรติกันเป็นสิ่งสำคัญมาก
แล้วการทำธุรกิจต้องยืนอยู่บน positioning ที่ถูกต้องแล้วก็การที่จะเป็นสปอนเซอร์เป็น owner product ก็ต้องเข้าใจใน position ของ owner product และ sponsor อย่าอยู่ลุกขึ้นมาทำธุรกิจเดียวกับ presenter เข้าใจป่ะมันงงงั้นแสดงว่าเป็นคู่แข่งกันจบก็ตอนนี้ก็แบรนด์ก็จะเป็นแนวนั้นแล้วนะฮะแต่คนเขารสนิยมเหมือนกันเขาก็อยู่ด้วยกันเป็นเรื่องปกติทั้งนี้นะคะทางด้านฝั่งของแม่ปุ้ยปิยพรค่ะหรือว่าแม่ปุ้ย TPN นะคะผู้ถือลิขสิทธิ์เวที Miss Universe Thailand ค่ะแล้วก็นางสาวไทยก็เคยออกมาพูดถึงเรื่องมาดามฟินนะคะกับการซื้อลิขสิทธิ์กับ MUT นั่นเองพูดถึงมาดามฟินนะคะว่ามีข่าวมาว่าจะซื้อลิขสิทธิ์เอ้าต้องรอเจ้าตัวนะคะซื้อหรือไม่ซื้อยังไงต้องให้เกียรติเจ้าตัวออกมาพูดแล้วก็แม่ปุ้ยก็ไม่ได้ดูในเรื่องไม่ได้เป็นคนดูเรื่องเค้าเรียกอะไรนะ City Director CD ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆแม่ปุ้ยก็ใช้น้ำหอมมาดามฟินนะคะเพราะว่าเขาเคยส่งมาให้ใช้จำไม่ได้เหรอตาเขานี่ที่ขวดเรียวๆเล็กๆอ่ะใช่ค่ะแล้วแม่ชอบฉีดอ่ะขอโทษนะคะเล่าเลยอันนี้ฉันไม่สตองเป็นกลิ่นแองเจิลใช่ไหมที่หวานๆน่ะที่เป็นขวดอเมนดาไปให้คันโป๊กถึงกลิ่นนั้นเลยค่ะที่พี่ปุ้ยใช้อ่ะใช่ค่ะกลิ่นใส่จะส่งมาให้กลิ่นสวอนชื่อกลิ่นสวอนที่พี่ปุ้ยใช้อ่ะสวอนค่ะสวอนชื่อว่าสวอนชอบมากก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้นะคะทางด้านคุณทรายมาดามฟินเนี่ยจะออกมาชี้แจงหรือว่าโต้กับอะไรยังไงบ้างนะคะยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ